ี่ยมีแต่คนพูดว่ารุ่นลูกใช้คำว่ารุ่นน้องได้ไหมในเรื่องใช่ใช่ลูกในเรื่องครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานวันนี้เนาะแล้วก็แบบเราก็อยากแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้ครับก็ดีใจครับผมและทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วคือเป็นบรรยากาศครั้งแรกของผมแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกแล้วผมได้เรียนรู้อะไรแบบหลายๆอย่างเยอะมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีรีส์ดวงใจเทวคมจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงต่อจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพครับจุฑาเทพก็เป็นการแจ้งเกิดจากจุฑาธิพัฒน์ใช่ครับเป็นยังไงครับแล้วอะไรเดี๋ยวโอ้ยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับครั้งนั้นรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่คงไม่มีโอกาสได้ลืมแน่ๆแหละแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มีถึงวันนี้แล้วก็ดีใจที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าส่งไม้ต่อกันครับชายรัชชานนท์ครับเป็นยังไงชายเล็กชายเล็กก็เมื่อ9ปีก่อนเราเปิดตัวกันที่วังสุทาเทพใช่จริงๆเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า9ปีก่อนเนี่ยที่นี่ยังไม่ถูกสร้างเลยแค่ถึงนาทีก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเราก็เห็นน้องๆทุกคนแบบว่าแข็งแกร่งมากเลยอยากดูฮะตื่นเต้นครับครับผมครับผมพี่รองกับน้องเล็กเขาฝากอะไรมาบอกจริงๆก็แบบคิดถึงทุกคนเลยคือจริงๆรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ยืนด้วยกัน5คนผมเชื่อว่าทั้งพี่โป๊ปแล้วก็เจมมาน่าจะรู้สึกแบบแอบน้อยนิดนึงอ่ะคือเราก็ส่งกำลังใจเพราะว่าอยากให้ครบ5คนเพราะตอนซ้อมหรืออะไรอ่ะมันก็ทำให้เราได้รู้สึกถึงเหมือนแบบช่วงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้พี่โป๊ปกับเจมมาอย่างคือพาเทพตอนนั้นก็เหมือนสร้างปรากฏการณ์ตอนนั้นเลยอย่างเรื่องนี้เราคาดหวังไว้จะแบบเปรี้ยงปร่างเหมือนสมัยตอนผมคิดว่าก็ต้องเปรี้ยงนะเพราะว่าในความรู้สึกผมเห็นไม่ว่าจะเป็นเอาแค่การจัดงานวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วผมเชื่อว่าแต่ละกองที่ได้ถ่ายดวงใจเทวภูมิผมว่าทุกกองต้องใส่เต็มแน่นอนตั้งใจแน่นอนอยากให้เล่าโมเมนต์ความทรงจำของแต่ละคนตอนที่เป็นผู้ชายอย่างที่พัฒน์เล่าโมเมนต์ความทรงจำเมื่อประมาณแบบ9ปีที่ผ่านมาที่จำไม่ลืมอ่ะเอาเรื่องดีๆนะไม่ต้องย้ำส่วนใหญ่เมื่อ9ปีแล้ว10ปีแล้วเป็นเรื่องไม่ค่อยดีซะเยอะไม่ต้องหันมาทางพี่หมายถึงการทำงานในกองมีแต่เรื่องดีอยู่แล้วจำบทไม่ได้บ้างมือสั่นบ้างตื่นเต้นคือมันเป็นครั้งแรกมันเลยตื่นเต้นทั้งหมดเลยแต่ว่าความประทับใจที่ผมจำได้คือพี่ๆทั้ง4คนอีกที่เหลือนะครับคือให้กำลังใจหมดเลยนะครับครับคือไม่มีใครดุใครด่าใครว่าเลยไม่มีใครแกล้งกันใช่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นเจมเดี๋ยวก็ได้อันนี้เป็นความประทับใจเรียกว่าไม่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ของแบบพี่ๆน้องๆเป็นครอบครัวครับที่ถูกสร้างกันขึ้นมาก็เลยรู้สึกแบบดีใจขอบคุณครับพี่เกศล่ะคะพี่เกศก็จริงๆผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่สุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วเพราะว่ามีหลายๆโมเมนต์ในตอนนั้นมันจะเป็นภาพจำของผมไปตลอดเลยตอนที่ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็หลายๆอย่างที่เจอได้พบปะกับพี่ๆนักข่าวน้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่แบบมางานเราในตอนนั้นมันเป็นภาพจำของผมนะและเรื่องประทับใจเกิดขึ้นเยอะมากในสุภาพบุรุษจุฑาเทพจำอะไรได้ไหมจำได้ครับจำได้ไหมจำบทได้ไหมตอนที่เราถ่ายด้วยกันจำไม่ได้ครับก็กระแทกอยู่ฮะก็จริงจริงผมเจมตีเจมมาก็จะเหมือนกันเขาแบบว่าอะไรเนี่ยคือเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็เกรงกันไปหมดพี่ทีพี่เกก็ช่วยเยอะนะในการให้กำลังใจหรือบอกน้องใจเย็นๆนะใช่เพราะพี่ก็ต้องการกำลังใจจากน้องเหมือนกันใช่ครับก็บรรยากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้เรื่องนี้แบบดังเปรี้ยงๆดังกว่าเรื่องเราไปด้วยก็ดีดีครับผมเหมือนพี่เกศพี่โป๊ปตอนนั้นต้องเป็นพี่เลี้ยงน้องๆใช่ไหมก็ถามว่าเป็นพี่เลี้ยงไหมผมว่าเราก็ตั้งใจทำงานในโมเมนต์ของเราแต่ว่าด้วยความที่ในเรื่องเราเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็เราก็เป็นพี่ชายพวกเขาจริงๆครับมันก็เลยแบบไหลลื่นกันไปกับทั้งบทบาทแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวที่มีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันในตอนผมให้น้องๆหลอกกับผมตอนนั้นนิดนึงนิดเดียวนะให้นิดเดียวแล้วตอนนี้อ่ะครับตอนนี้พี่น่ารักโอเคอย่าชงอะไรแบบนี้ครับผมครับถึงทั้งตัวใจสองคนนะคะอยากให้แบบว่าคนที่ชอบประทับใจจากจุฑาเทพมาแล้วก็อยากจะฝากทางนั้นฝากทีละคนแล้วกันครับน้องบอมฝากก่อนก็ฝากถึงแฟนๆช่องสามทุกคนแล้วก็ซีรีส์ดวงใจเทวคมก็น่าจะถ่ายทำแล้วก็รับชมกันไม่นานเกินรอแน่นอนก็รอติดตามชมกันนะครับอาจจะมีพวกเราไปรวมอยู่ในนั้นไหมต้องติดตามรอดูเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมครับพี่เจมครับผมก็อยากให้ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์
ดวงใจเทวพรมก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกชุดซีรีส์นึงที่ทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้อยากสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความสุขให้กับผู้ชมทุกคนครับนะครับก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกอยากแสดงความยินดีกับน้องๆขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับบทบาทที่ได้รับให้เต็มที่ครับเชื่อว่าทําดีที่สุดเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ฝากพี่ๆนักข่าวช่วยโปรโมทน้องๆโปรโมทช่อง3ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแจมด้วยมั้ยคะจะได้เล่นด้วยมั้ยไปแจมหรอคิดว่าตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่แต่คิดว่าอาจจะต้องมีน่าจะมีไปแจมบ้างก็รอติดตามกันเพราะว่าเราก็อยากไปแจมนะจริงซึ่งทุกคนก็จะได้รับบทบาทความเป็นพ่อเอออาจจะเป็นแบบแบ็คไงอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นภาพแบบให้ลูกฝันถึงอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นคือให้ลูกแบบฝันถึงแบบฝันถึงพ่ออะไรเงี้ยตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเคยคุยกับพี่เก้เรื่องนี้แล้วพี่เก้บอกว่าเอ๊ะพอดีว่ายังแก่เป็นพ่อไม่ได้แต่พอเขาบอกว่าฝันแล้วได้ค่าตอนอ่ะไปไหมครับครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะทำเกสนะคะครับของที่โดนมีอาชีพอ๋อที่โดนโรงงานแล้วผูกอ๋อในประเด็นอันนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะได้คือดังนะคุณดังหน่อยอ๋อที่ผมโดนก็คือผมอ่ะไม่รู้อันนี้พูดตรงว่าไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพไหมเพราะตัวผมเองอ่ะไอเรื่องมิจฉาชีพที่มีคนบอกให้โอนเงินคืนอ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องข่าวนี้อันนี้ต้องพูดจริงว่าส่วนตัวดูข่าวแต่ว่าเห็นแต่เรื่อง call center อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดมาแล้วเขาโอนพร้อมเพย์เหมือนเขากดเบอร์ผิดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูในบัญชีว่าเออมันมีมาจริงๆแล้วเขาก็ให้โอนเงินคืนกลับไปอะไรเงี้ยครับผมก็เอาหลักฐานเอาสลิปอะไรมาทุกอย่างแต่ว่าผมก็โอนคืนกลับไปนะแล้วผมก็แค่แคปหน้าจอไว้เราก็มาโพสใช่ไหมครับเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาแบบว่าเขาบอกเราว่าถ้าไม่โอนมาเดี๋ยวจะแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยคือตัวผมเองอ่ะผมก็โพสต์แบบตลกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็โอนคืนเขาไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีคนมาเตือนว่าอย่าโอนคืนนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีแบบมิจฉาชีพหลอกแกล้งว่าโอนเงินผิดแล้วก็ให้โอนคืนอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งรู้จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณแบบโลกโซเชียลมากแล้วขอบคุณคนใกล้ตัวมากแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคสนี้เราเช็คเงินในยอดบัญชีเราก่อนไหมก่อนที่จะโอนคืนใช่ใช่เช็คครับเช็คเพราะว่าเห็นว่ามันมียอดเงินเข้ามาจริงเป็นชื่อเขาจริงเพราะเราขอสลิปเข้ามาด้วยเออเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะเราก็โอนกลับคืนเขาไปมันเข้ามาขู่ตกใจไหมไม่ตกใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใจเย็นซี่บอกว่าทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเคสนี้ครั้งแรกจะแปลกใจไหมว่าเขาโอนมาได้ไงตรงบัญชีเราได้ยังไงคือผมเข้าใจนะมันเหมือนแบบไม่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโอนให้ผมหรอกแต่ว่าแบบเวลากดพร้อมเพย์อ่ะมันแบบกดเบอร์กดเลขผิดอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับผมว่าเขากดเลขผิดคือณตอนนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้มองถึงว่าใช่มิจฉาชีพหรือไม่ใช่นะแต่ว่าแบบณตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอนมาผิดจริงเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้เขาอาจจะเดือดร้อนเราก็พอเราเห็นหลักฐานเห็นว่ามียอดเงินเข้าจริงก็เลยโอนคืนเข้าไปได้เช็คยอดหลังจากนั้นไหมว่ามันจะมีอะไรโดนเช็คตลอดเพราะว่าพอมีคนถามว่าระวังจะมีเรื่องมิจฉาชีพแบบนี้นะผมก็ดูยอดเงินในบัญชีตลอดครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของของผมเองมากกว่าธนาคารได้บอกพี่เกมไหมคะว่าแบบวิธีป้องกันเบื้องต้นว่าแบบว่าอะไรยังไงโอเคคือส่วนตัวพอเจอเรื่องนี้แล้วพอมีคนเตือนอ่ะผมก็ไปคุยกับธนาคารเลยเพราะผมอยากรู้ว่าการที่เขาอาจจะรู้ชื่อเรารู้เบอร์โทรเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมแต่ว่าโชคดีที่ธนาคารเขาก็ยืนยันกับเราแล้วก็พูดตรงๆว่าการที่มีข้อมูลแค่นี้ครับเขาไม่สามารถไปล้วงข้อมูลเราหรืออะไรต่อไปได้อะไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนแบบนี้เลยก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่โดนแต่ว่าก็พูดตรงว่าตอนนี้ผมแค่ยังไม่ได้มองว่านี่คือหลอกหรือนี่คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากเตือนทุกคนไว้ว่าโอเคเช็คดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งโอนให้ระวังตัวดีๆครับเบอร์ที่ผมพร้อมเพย์จะเปลี่ยนเลยไหมครับเปลี่ยนไม่ได้ก็คงเปลี่ยนไม่ได้ครับเลขสวยด้วยเลขสวยด้วยแต่หมายความว่าเรื่องปวดอย่าเอาเบอร์ไปผูกกับพร้อมเพย์ไงก็ไม่ผูกกับทางอื่นได้คือส่วนตัวนะผมคิดว่าคนก็ใช้พร้อมเพย์ก็สะดวกไงแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบมากๆครับพี่เกศครับขอนิดนึงเห็นบอกเราจังหวะเหมือนไปออกรายการบอกว่าเหมือนเคยจีบแพทน่ะในรายการที่กับเขาเปิดเผยการอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นกันในนั้นอ่ะเห็นบอกแข่งกับพี่บอยด้วยตอนนั้นเป็นยังไงมีอันนี้ด้วยเหรอออกรายการมีจริงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนั้นก็แบบเหมือนเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ละครเขาด้วยเห็นบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าจีบเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าผมไม่กล้าจีบแพทเนี้ยเหรอไม่ได้มีอะไรนะซึ่งจริงเราพอเห็นเขาอะว่าเขาแบบเออน่ารักอะไรเงี้ย
แล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันแล้วพอได้เล่นละครด้วยกันได้รู้จักนิสัยใจคอกันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าให้รู้ว่ายิ้มให้รู้ว่ายิ้มคือคิดว่าจะจีบพี่มันเป็นการพูดแซวๆกันเฉยๆแต่ว่าผมแค่รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคเขาเปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนคนเถอะถูกไหมเปลี่ยนคนครับผมไปค่ะมีอะไรครับเนี่ยนี่เขากระซิบแล้วเจมมีอะไรวะไม่มีอ๋อโอเคไม่มีใครถามพี่เจมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นแบบโอเคครับผมก็หลังจากที่ไม่ลงหน่อยไม่ลงหน่อยไม่งั้นจะดูเป็นใบเดียวเป็นไงบ้างเจมก็หลังจากที่หายจากอาการโควิดผมไม่มีอาการเป็นแบบเป็นลองโควิดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าก็ได้ลองไปออกกำลังกายแล้วกลับมาออกกำลังกายปกติก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ก็โชคดีที่ไม่ได้มีอาการลองโควิดเรายังเฝ้าระวังอยู่ไหมเพราะบางคนอาการลองโควิดจะมาหลังจาก3เดือน4เดือนหลังจากผ่านไปแล้วสัมภาษณ์เสร็จมันก็เหนื่อยแล้วพี่จริงๆตอนนี้ก็แค่พยายามสังเกตตัวเองให้มากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเราก็ต้องพยายามดูว่าเฮ้ยเราเหนื่อยผิดปกติไหมหรือว่ามีจังหวะไหนที่มันแบบวืดๆหรือว่ามันไม่ใช่จังหวะของเราไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะดูแล้วก็คอยต้อนระวังไว้ผมไม่รู้ครับไม่รู้เวลาจะหมดแล้วขอเข้าครับตอบคอมเมนต์เสลอว่าเสลอค่ะอ๋อเจมมีอะไรจะแบบโดนซ็อกกันแต่ประเด็นอะไรเนี่ยเราได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมอะไรครับก็ได้มีพูดคุยกันบ้างครับเขาไม่สิ้นเขาโดนโจมตีหนักเหมือนกันคือจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นแบบเป็นความแบบสะสมมาแหละครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแบบโดนมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจในฝั่งเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้นี่ก็เป็นฝั่งของเราซึ่งผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงๆไหมหรือว่าเราควรทำอะไรจริงๆไหมหรือว่าควรนิ่งไปเลยหรือว่าควรตอบโต้บ้างหรือว่าควรทำอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เพราะว่ามันคือผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือผมก็ตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมาโฟมเครียดไหมครับผมว่าก็ต้องมีเครียดแหละผมก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าเหมือนว่าสมมติถ้าเกิดว่าน้องผมต้องดูแลเหงื่อเขาออกก็ผมว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนปกติแล้วเราก็โดนด่าทุกวันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็ต้องมีความเครียดกันบ้างเรื่องปกติให้กำลังใจเขาไงบ้างผมก็บอกว่าเออก็มีให้กำลังใจปกติครับก็มีแบบสู้ๆบ้างแล้วก็พยายามไม่ต้องแบบให้คิดบ้างหรือว่าปล่อยบ้างอะไรเงี้ยครับเรากับแฟนมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้ผมว่าไม่ได้บั่นทอนผมสักเท่าไหร่นะครับใช่อ๋อครับใช่ไม่มีอะไรครับมีหนึ่งค่ะครับผมบอมค่ะบอมลูกบอมเชิญตรงกลางครับเล่นเกมโชว์แล้วค่ะอะไรครับดีขึ้นไหมลูกบอมเป็นไงบ้างครับก็พูดถึงคนที่ก็จริงๆของผมได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวดูให้อ่ะตรงนี้ขอบคุณมากพ่อครับผมของผมเนี่ยตอนที่หายจากโควิดจริงๆมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วน่าจะประมาณสัก 70% ได้คิดว่าครับยังรอดโควิดคือเหมือนมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็เหงื่อออกค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันแต่จริงๆไปถามปรึกษาหมอก็บอกว่าถ้าเป็นอาการปกติบางคนก็เกิดขึ้นอย่างเจมไม่เป็นใช่มั้ยแต่ของผมเป็นแล้วก็มีทานอาหารได้น้อยลงครับหมอบอกว่ามันอาการแต่ละคนหมอบอกมันสวิงไม่เท่ากันบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสแกนปอดก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับคือเดี๋ยวมันจะหายหมอบอกว่าน่าจะหายใช่ไหมเจมใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับน่าจะใช้เวลาแล้วแต่บุคคลครับผมแต่เราแอบกังวลว่าพอมีอาการแบบนี้จริงๆพอตอนแรกๆก็กังวลครับแต่ว่าพอปรึกษากับหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลผมก็โอเคครับไม่กังวลนะดูแลตัวเองไงบ้างตอนนี้ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่ถึงเสี่ยงเนี่ยผมก็พยายามเลี่ยงฮะสุดท้ายแล้วฝากเตือนแล้วกันกับแฟนๆให้ดูแลตัวเองกันแล้วกันโอเคครับก็ฝากถึงทุกคนนะช่วงนี้โรคระบาดนะครับโควิดก็ค่อนข้างแพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองอย่างพิเศษนะครับก็ล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้นะครับเดทค่ะเดี๋ยวฝากเรื่องอะไรฝากเรื่องอะไรฮะดูแลตัวเองโอเคโครงการดีกว่าโอเคครับก็สุดท้ายเลยผมเชื่อว่าตอนนี้สำหรับโอมิครอนนะคนก็ติดกันไปเยอะแล้วแต่ว่า
ในความรู้สึกผมคือไม่ติดก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนึงเราติดขึ้นมาก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจก็ตรวจตามระเบียบวิธีการผมเชื่อว่าทุกคนต้องหายแน่นอนแต่เอาเป็นว่าขั้นแรกต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนและไม่ติดดีกว่าครับครับฝากจารุก็สักเวลาตัวเองดีนะครับเพราะว่าคนที่ติดแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำได้อีกก็ยังไงก็อยากให้การตกเวลาตัวเองดีแล้วก็มันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเพื่อป้องกันทุกโรคเลยครับไม่ใช่แค่เฉพาะโควิดสิบเก้าครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ